งเนี่ยยังไม่ประสบความสำเร็จเฉพาะรถตัดนะครับมันแรงมันไม่ถึงนะครับแต่ว่าทุกช่วงอายุของอ้อยเนี่ยนะครับเครื่องจักรของสยามคูโบต้าเนี่ยนะครับเข้าไปปฏิบัติงานในไร่ได้หมดนะครับคูโบต้าไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ช่องการตรงการเกษตรนะครับแต่ว่าเราใช้ผลิตภัณฑ์ของเขาเกือบทุกช่วงอายุนะครับยกเว้นช่วงอายุเดียวก็คืออันการเก็บเกี่ยวนะครับเพราะว่ารถตัดยังไม่ประสบความสำเร็จนะครับกำลังวิจัยอยู่ล่าสุดนี่ปรับกันอีกแล้วนะครับแต่ว่าสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง YouTube จตุรงค์การเกษตรครับเดี๋ยวทีมงานเดี๋ยวผมเข้ามาอยู่ในไร่แล้วนะครับเดี๋ยวทีมงานกำลังปรับเตรียมวัสดุอุปกรณ์อยู่กินข้าวอยู่นะครับเดี๋ยวผมกลับกล้องกันนะครับอันนี้อยู่ในไร่แล้วนะครับเนี่ยครับวันนี้จะเป็นคิวนั่นเนี่ยโอกาสเหมาะนะครับ B2140เพิ่งได้มีโอกาสเห็นเขาจักปีเราก็พูดรถขึ้นนี่ป๋าตั้งแต่สื่อมากว่าท่านเด็กไทยจักเถื่อนอยู่มันจะได้เขาลอยได้มันไม่เคยได้ใช้ครับน้องมันไม่เคยใช้ครับพอราคาสดมันจะได้ครับอ่ะ300,000หรือ300,200ถ้าซื้อผ่อนนี่ตกกับไป 600,000 มึงบ่บวกกับไปครึ่งต่อครึ่งนะครับถ้าตัว24นี่มัน 4,500 บ่ราคามันส่วนต่างกันเยอะมากนะครับผมถึงบอกว่าถ้าซื้อจะต้องเอาตัว24หรือว่า27ไปเลย21นี่มันตัวเล็กนะครับเดี๋ยวก็จะใส่ปุ๋ยเดี๋ยวจะได้ดูเขาทำงานในไร่แล้วปุ๋ยที่เราใส่วันนี้สูตรเท่าไหร่กะ1688ปุ๋ยทิพย์ปุ๋ยทิพย์ต้องเข้าแล้วนะครับโฆษณานะครับปุ๋ยทิพย์เบิ้ล103แล้วใจไปเท่าไหร่กะซื้อไปเท่าไหร่กะเบิ้ล103แล้วปุ๋ยทิพย์นะครับในไร่ของเราใช้ปุ๋ยทิพย์นะครับ100กว่ากระสอบแล้วนะครับจะติดต่อมาที่ผมก็ได้นะครับให้ใช้ฟรี1ฤดูกาลนี่นะครับทีมงานนี่น้องนัสนะฮะน้องนัสพระเอกเดี๋ยวเขาจะไปประมาณแล้วก็ลุงพญาเยี่ยมลุงคูณนะครับแล้วก็น้องชายดูแลกันนะครับยกแค่ยาตะสีได้ดียกปุ๋ยใส่บ่นี่ที่เบิกไถเบิกกันป่าววันนี้เราไถเบิกนะครับแต่ปุ๋ยที่ลงเมื่อกี้เป็นปุ๋ยสำหรับมันสำปะหลังครับที่ขึ้นไปใส่โอเคเดี๋ยวจะตามไปดูนะพอยังคิดดึกไปแล้วได้หน่อยนึงเนี่ยเดี๋ยวจะตามไปดูครับวันนี้ปรับเปลี่ยนครับเพราะว่ากล้องมันร้อนครับเจอปัญหาครับล่องมันถี่ต้องปรับครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับนี่คือประโยชน์ของการใช้เครื่องจักรในไร่อ้อยนะครับประสิทธิภาพของรถ B21 นะครับ B2140 นะครับเป็นการไถเบิกนะครับเบิกตังค์ครับเบิกตังค์อย่างไอ้ของไร่ครับเบิกตังค์อย่างพ่อครับนะครับยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับไถก่อนเพราะว่าหญ้าแรงมากนะครับเ
ขอบคุณนะครับที่ติดตามช่อง YouTube จตุรงค์การเกษตรอย่างต่อเนื่องนะครับช่องเพื่อการสร้างแนวคิดในการสร้างเนื้อสร้างตัวนะครับเดี๋ยวทีมงานเรามันสำหรังเดี๋ยวจะตัดภาพทำอีกคลิปหนึ่งแต่ตอนนี้ดูการใช้เครื่องจักรขนาดเล็กนะครับนี่คือการออกแบบที่ลงตัวนะครับหมายว่าทุกอายุช่วงอายุของอ้อยนะครับสามารถที่จะใช้นะครับเครื่องจักรได้ตลอดนะครับตั้งแต่กระบวนการเกิดตั้งแต่อ้อยงอกขึ้นมาจนถึงตัดอ้อยเข้าสู่โรงงานนะครับสำหรับสยามคูปต้าเองเนี่ยยังไม่ประสบความสำเร็จเฉพาะรถตัดนะครับมันแรงมันไม่ถึงนะครับแต่ว่าทุกช่วงอายุของอ้อยเนี่ยนะครับเครื่องจักรของสยามคูปต้าเนี่ยนะครับเข้าไปปฏิบัติงานในไร่ได้หมดนะครับคูปต้าไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ช่องจตุรงค์การเกษตรนะครับแต่ว่าเราใช้ผลิตภัณฑ์ของเขาเกือบทุกช่วงอายุนะครับยกเว้นช่วงอายุเดียวก็คือการเก็บเกี่ยวนะครับเพราะว่ารถตัดยังไม่ประสบความสำเร็จนะครับกำลังวิจัยอยู่ล่าสุดนี่ปรับกันอีกแล้วนะครับแต่ว่าผมก็ยังไม่เห็นรูปร่างหน้าตานะครับว่ามันปรับมากน้อยแค่ไหนนี่นะครับเราจะไถเบรกก่อนนะครับรถที่เห็นนี่เป็น B21 นะครับคูโบต้าเป็นรถของทีมงานจตุรงค์การเกษตรนะครับเป็นรถของช่องนะครับที่จะให้ท่านได้ดูเพื่อเป็นแรงบันดาลใจนะครับคนเราน้อยครับคนงานเราน้อยครับเราต้องปรับกลยุทธ์ครับเดี๋ยวกลับแล้วครับมันสะดวกสบายแล้วครับเนี่ยหญ้าก็จะตายแล้วครับรีบซื้อรีบหากันไว้ใช้ครับสะดวกผมแนะนำเป็นรุ่น24แรงม้านะครับราคาจะอัพขึ้นไปอีกนะครับตัวนี้มัน 300,000 กว่านะครับนะครับตายครับยังไม่ได้ฝังปุ๋ยนะครับดินจะเป็นดินทรายนะครับแปลงที่เห็นนี้ผมปลูกผมถ่ายทำอยู่เป็นระยะแล้วนะครับก็คือปลูกตั้งแต่พฤศจิกายนนะครับปี65 6เดือนกว่าแล้วล่ะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมกันอย่างต่อเนื่องนะครับ